ออกจากน้ำหมายถึงแยกอากาศออกจากอากาศเราจะรู้สึกกายภายในกระทบธรรมชาติใช่ไหมครับหนูนี้ลึกซึ้งมากนะครับคุณดีจังเลยแยกน้ำออกจากน้ำฟังให้ดีนะน้ำคำแรกก็คือน้ำไม่บริสุทธิ์เรียกมันว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ย้ำพลังงานเป็นน้ำความคิดเป็นพลังงานความคิดเป็นน้ำความคิดเราเนี่ยถ้ายังคิดอยู่มันก็ไม่บริสุทธิ์หยุดความคิดเมื่อใดความคิดของเรามันจะบริสุทธิ์ทันทีเลยแปลว่าได้พลังงานบริสุทธิ์ทันทีด้วยหรือในหนึ่งพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซ่อนนะใช่ไหมเหมือนกับพลังงานที่บริสุทธิ์ถูกพลังงานไม่บริสุทธิ์นี่ปกปิดเอาไว้เลยนะถ้าบอกว่าอวิชชาเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวดำเป็นตัวมืดเป็นตัวครอบงำอวิชชาตัวนี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะกิเลสตัณหาราคะใดๆเป็นน้องอวิชชาหรือว่าเป็นลูกหลานอวิชชาเพราะฉะนั้นกิเลสตัณหาราคะทั้งหมดเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์นะมาไปนู่นเลยมันจะกว้างไปไหมครับก็หวังว่าไม่กว้างเนาะจีบคำว่านามแยกนามออกจากนามนามเนี่ยคือพลังงานความคิดเป็นพลังงานจิตก็เป็นพลังงานนะส่วนกายของเราเนี่ยมีทั้งพลังงานมีทั้งกำลังงานกายเราเนี่ยมีทั้งกำลังแข็งแรงมีทั้งแรงมีทั้งกำลังมีทั้งพลังงานตัวกายเราเนี่ยเห็นไหมครับเพราะมันซึมซับกันของกันและกันอยู่นะครับนะซึมซับของกันและกันอยู่นะเพราะฉะนั้นมันถึงแยกยากนะต้องเข้าใจดินน้ำลมไฟมันถึงแยกยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับโอเคอย่างนั้นสุดก็เข้าใจกันก่อนกันและกันเนาะเพราะการที่จะเข้าถึงมันต้องผ่านกระบวนการเข้าใจซะก่อนจึงจะมีโอกาสเข้าไปถึงได้และเข้าถึงในลักษณะที่มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติโดยซ้ำไปนะครับมันไม่ได้ลักลั่นโอเคนะครับเอาล่ะกลับมาถึงแยกน้ำออกจากน้ำหมายถึงแยกอากาศออกจากอากาศไม่ใช่นะแยกน้ำออกจากน้ำเนี่ยมันหมายความแยกอากาศเนี่ยคำว่าอากาศนะมันมีอยู่3คำก็เรียกอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนโอเคมั้ยก็ต้องแยกอิเล็กตรอนออกไปจากอากาศถ้าบอกว่าแยกอากาศจากอากาศตัวนี้ผิดงั้นเอาอากาศตัวเดียวเข้ามาพูดถึงกันนะอากาศก็คืออะตอมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนแยกอิเล็กตรอนไปปุ๊บเท่านั้นเองครับได้เรื่องเลยได้เลยครับจับอิเล็กตรอนไม่อยู่นะที่บอกว่าแยกน้ำจากน้ำต้องรูปแบบนี้ใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ก็พยายามทำนะด้วยนั้นทำแต่ไม่คงที่เลยครับจิตศาสตร์ถ้าจะได้ครับจิตศาสตร์จึงจะถือครองตรงนี้ได้จึงจะถือครองได้แปลว่าได้แล้วได้เลยจิตศาสตร์แต่ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นได้แล้วจึงได้เลยโอเคนะครับถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็พลิกไปพลิกมาอยู่นั่นนะครับมันยังขุ่นมัวอยู่อย่างนี้เป็นต้นคำว่าขุ่นมัวเอาอะไรมาเป็นตัวชี้ชัดอีกล่ะมันต้องถอยหลังมาที่เดิมคือจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาย้ำจิตคือความสว่างเลยความสว่างเป็นความใสตัวใสนั่นนะครับคือจิตบริสุทธิ์แน่มาไปนู่นเลยทันผมไหมครับทันลุงไหมฮะถ้าทันนะแปลว่าฟังแล้วทันแล้วเข้าใจก็แปลว่าฟังทันฟังแล้วทำความเข้าใจตามแปลว่าฟังทันถ้าฟังทันก็จะเข้าใจถ้าฟังไม่ทันก็ไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ฟังนะจบข่าวเลย แม้ค่อยๆปรับค่อยๆปรับอย่าไปเร่งนะเพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้มันปรับไม่ได้แล้วโอ้ยกว่าลุงจะมาพูดได้โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรล่ะใ
ช้โพยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะรู้ไหมใช่ไหมฮะกว่าจะมาเล่าเรื่องนี้ไม่ต้องใช้โพยสักติดเดียวเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะสังเกตเวลาถามเนี่ยมันจะตอบมาอยู่ในลายเดียวกันผมจะไม่แตกสังเกตให้ดีนะพยายามจับถ้าจะจับผิดลุงนะให้จับผิดเนี่ยแต่ละความแต่ละคำแต่ละคนเวลาผมตอบใครต่อใครเนี่ยครับคำถามใกล้เคียงกันเหมือนกันนะว่ามันจะอยู่ในร่องเดียวกันไหมหรือว่าคนละขั้วโลกเนี่ยในเวลาจับผิดลุงจับอย่างนี้บอกวิธีจับผิดเด้อแต่ไปเปรียบเทียบกับตำหนกตำราอย่าไปเปรียบเทียบนะครับคนละเรื่องนะคนละโลกเลยให้รู้ไว้เพราะนั้นคนเก่งตำราเก่งต่างๆจะกับลุงนี่ไม่ได้คนละศาสตร์กันนะครับไม่รู้ว่าลุงพูดถึงธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติกับจิตศาสตร์นะนี่คือพระเอกของเรื่องส่วนวิทยาศาสตร์ลุงก็อ้างถึงไปอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมเพราะว่ามนุษย์โลกนี้เขาเรียนวิทยาศาสตร์กันใช่ไหมครับเราก็พูดให้มันลดโลกไปให้เขาได้รู้หน่อยให้เขามารู้เราหน่อยนะส่วนเราจะรู้เขาแง่ๆเพราะเขาคือมนุษย์โอเคไหมครับเขาคือมนุษย์โอเคไหมแต่เขาย่องยงตัวเองว่าเขาคือนักวิทยาศาสตร์โอ้กษัตริย์ก็ศาสตร์ก็แข่นั่นเองเป็นไรไปล่ะก็คือมนุษย์อยู่มันจะค่ำแหละโอ้โหโอเคไหมพอเราเข้าใจมนุษย์มันก็ไปได้หมดทุกเรื่องชัดไหมครับไม่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะเป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยหรือต่างขนาดเราก็ต้องเข้าใจตามบทบาทพวกนี้เอาไว้เสมอๆโอเคไหมโอเคก็ตะเลนตะเลนแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้ฉาย